คณิตศาสตร์ภาคกก็หนีไม่พ้นอะไรคะอาจารย์คะหนีไม่พ้นโจทย์ที่เป็นคณิตศาสตร์ครับความสามารถทั่วไปนะครับคณิตศาสตร์ภาคกน้องจะต้องทำให้ได้นะครับอ่ะมาเจอกับโจทย์ข้อที่4ครับข้อ4บอกว่ารูปสามเหลี่ยมที่มีมุมที่1เป็น3เท่าของมุมที่2และมุมที่3กลางมากกว่ามุมที่2อยู่20องศาแล้วมุมที่2กลางกี่องศาช้อยมี3 2 3 7 4 2 4 7โอ้โหเลขสวยงามมาคุณครูทำได้คนไหนต่อมานะครับต่อมาได้เลยนะครับพิมพ์มาได้เลยพิมพ์เข้ามานะอ่ะมาดูครับถ้าคนทั่วไปเนี่ยคือเห็นโจทย์แล้วแบบตรงไปตรงมาเนี่ยนะครับรูปสามเหลี่ยมเนี่ยมีกี่มุมรูปสามเหลี่ยมมีกี่มุมครับครูครับทวนให้นิดนึงรูปสามเหลี่ยมมี3มุมและมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมเนี่ยนะครับถ้าน้องก็นำเอามาบวกกันเนี่ยนะครับนี่เขียนให้มุมที่1มุมที่2มุมที่3ถ้าน้องเอามุมภายในของมันมาบวกกันเนี่ยผลรวมของมันจะมีค่าเป็น180องศาอันนี้คือสิ่งที่เราต้องรู้อยู่แล้วนะครับไม่ว่าเป็นสามเหลี่ยมอะไรก็ตามผลบวกของมุมภายในต้องรวมกันได้180องศารอบที่แล้วก็ออกข้อสอบนะครับนะรอบที่แล้วออกข้อสอบนะอันนี้เอาพื้นฐานไปก่อนนะครับผลบวกของมุมภายในได้180องศาแล้วไงต่อครับเขาบอกว่ามุมที่1เป็น3เท่าของมุมที่2ถ้าคนทั่วไปนะที่ไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์นะเอกคณิตศาสตร์เขาตอบได้อยู่แล้วถ้าเป็นคนทั่วไปนะครับอาจารย์แก๊ปบอกเลยว่าให้เก่งที่สุดเลยนะจะทำแบบนี้ดูนะมุมที่1เป็น3เท่าของมุมที่2ให้เก่งที่สุดทำแบบนี้เลยและเป็นสมการที่1ตั้งไว้ต่อมาเขาบอกอะไรต่อครับและมุมที่3กลางเป็นมากกว่ามุมที่2เนี่ย20องศามุมที่3กลางมากกว่ามุมที่3กลางมากกว่าคือเอามาลบกันมุมที่3กลางมากกว่ามุมที่2 20องศาไม่ใช่อย่างงี้20ต้อง20อย่างงี้ให้เก่งที่สุดเลยนะต้องตั้งแบบนี้นะครับสมการที่2เรียบร้อยต่อไปสมการที่3ครับสมการที่3สมการที่1แล้วนะสมการที่2แล้วนะต่อไปครับสมการที่3ครับเอ้าอาจารย์มันมีแค่2อันนะแล้วสมการที่3อะไรอ่ะ3ตัวบวกกันนะครับมุมมี3มุมไงมุมที่1บวกมุมที่2บวกมุมที่3ต้องได้180องศานะครับพอทำมาเราจะได้แบบนี้ครับมุม1บวกมุม2บวกมุม3ได้180องศาแล้วคนทั่วไปก็จะนั่งแก้สมการมาสักพักหนึ่งนะครับพักใหญ่ๆครับทำจนไปจนมือเปียกหมดนะฮะกระดาษทดกระดาษเทิดเปียกหมดนะฮะนั่นคือคนทั่วไปนะครับน้องนั่งทดสักพักหนึ่งแล้วมันจะได้คำตอบแต่วันนี้น้องมาติวกับอาจารย์แก๊ปเนี่ยน้องไม่ต้องทำถึงขนาดนั้นครับโจทย์ถามอะไรดูโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามว่าแล้วมุมที่2กลางกี่องศาทุกคนครับถ้าใครรู้นิดเดียวโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามมุมที่2แสดงว่าช้อยเริ่มมีช้อยมาเกี่ยวข้องแล้ววันสอบสำคัญมากนะครับช้อยเริ่มมีช้อยมาเกี่ยวข้องแล้วช้อยที่เป็น3 2 3 7 4 2 4 7น่ะนั่นคือเลขแทนอะไรครับแทนมุมใช่ไหมครับหมายความว่าอะไรถ้าน้องหยิบช้อยมาเช็คน้องจะต้องเอาช้อยเนี่ยไปแทนในมุมที่2เพราะฉะนั้น30ก็หมายความว่าอะไรครับหมายความว่ามุมที่1เนี่ยโทษช้อยข้อ1เนี่ยมัน32องศาเนี่ยมันคือมุมที่2เท่ากับ32องศาทุกคนแค่เช็คแค่นี้ก็ตอบได้แล้วไม่ต้องไปนั่งแก้สมการให้เยอะขนาดนี้เสียเวลานะครับนะแต่ถ้าใครถนัดอาจารย์ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับน้องก็แก้ไปก็ได้แต่ถ้าเป็นคนทั่วไปเนี่ยน้องต้องรู้เลยว่าช้อย4ช้อยเนี่ยนี่ตีกรอบให้ช้อย4ช้อยตรงนี้คือมุมที่2ช้อย4ช้อยนี่คือมุมที่2เพราะฉะนั้นเราก็เช็คทีละช้อยทุกคนพร้อมกันช้าๆช้อยข้อ1 32ก็คือมุมที่2ตอบเท่าไหร่นะ32พอน้องได้มุมที่2ยิ้มเลยยิ้มยังไงเขาบอกว่ามุมที่1เนี่ยเป็น3เท่าของมุมที่2หมายความอะไรครับรู้มุม2ก็รู้มุม1ใช่ไหม3เท่าไงมุมที่2เป็น3เท่านะโมโทษมุมที่1เป็น3เท่าเพราะฉะนั้นทุกคนมีหน้าที่เอาเลข3ไปคูณกับมุมที่2เห็นไหม มุมที่1เป็น3เท่าของมุมที่2อันนี้ต้องเป็นแล้วก็เอา3คูณเลยนะครับ3คูณกับ32ก็ได้เป็น96ครับใส่ไปไม่ทันไรเนี่ยถ้าน้องคิดเลขดีๆแล้วไม่ต้องคิดอะไรมากเนี่ยได้มุม1แล้วได้มุม2แล้วนะจริงๆตอนสอนเนี่ยอาจจะนานนิดนึงแต่ตอนทำจริงเนี่ยมันไม่ได้นานอย่างที่คิดถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นน้องรู้มุม1น้องรู้มุม2มุม3ก็ต้องรู้นะครับแต่ก่อนถึงตรงนั้นครับโจทย์ให้มาต่อครับว่าอะไรครับมุม3มากกว่ามุม2อยู่20องศาทุกคนยูฮูมุม2เท่ากับ32เพราะฉะนั้นมุม3มากกว่าครับมุม3มากกว่า20องศาเพราะฉะนั้นมุม2 32องศามุม3ต้อง52องศาเพราะว่าอะไรเพราะมันมากกว่าไงดูปากอาจารย์แก๊ปนะครับมากกว่าแปลไทยเป็นไทยแค่นี้เองมุม1รู้แล้วมุม2รู้แล้วมุม3รู้แล้วอ่ะบางคนบอกหนูกำลังทำอะไรอยู่คะหนูกำลังทำอะไรอยู่เนี่ยนะน้องได้ครบ3มุมแล้วครับครบ3มุมแล้วนะครับมุม1มุม2มุม3ครบแล้วแล้วหนูจะรู้ได้ไงว่าช้อยข้อ1ถูกหรือเปล่าทุกคนครับตอนนี้เรากำลังเช็คช้อยข้อ1อยู่นะครับถ้าใครที่ไม่เคยฝึกเนี่ยมันจะงงครับเอ๊ะกูทำอะไรอยู่เนี่ยนะฮะก็ต้องหัดฝึกบ่อยๆนะครับช้อยข้อ1ครับเราเช็คช้อยข้อ1อยู่ช้อยข้อเดียวแล้วหนูจะรู้ได้ไงว่าช้อยข้อ1ถูกหรือเปล่าเราก็ต้องมาดูต่อว่าไอ้ที่เราได้มาเนี่ยมุม1มุม2มุม3เนี่ยมันบวกกันได้180ไหมถ้าใช่แสดงว่าถูกนะครับนะเพราะนั้นทุกคนก็เอามาเช็คครับ96อ่ะเขียนตรงนี้นะ96บวก32บวก52เอาบวกเลย96บวก32ก็กลายเป็น128บวก52เอาบวก2ก่อนก็จะเป็น130บวก50ก็เป็น180ครับ180จริงด้วยเห็นไหมเพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นข้อที่สอดคล้องกับโจทย์เนี่ยเขาเรียกว่าการเช็คช้อยนะครับเนี่ยเขาเรียกว่าการเช็คช้อยอาจารย์ต้องบอกว่าใช้หากินเลยนะครับเนี่ยสิ่งเหล่านี้ใช้หากินในข้อสอบจริงเลยเลือกเช็คช้อยเนี่ยเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่1ครับตอบ32ครับฝนฟับเลยจบเพราะอาจารย์จะแยกให้เห็นเนาะปากกาน้ำเงินกับปากกาดำเนี่ยนะปากกาน้ำเงินนี่คือการอ่านโจทย์นะครับถามว่าไม่รู้ได้ไหมมันก็อาจจะต้องแปลความให้เป็นนิดนึงแต่เทคนิคการทำโจทย์เนี่ยมันก็มีอยู่หลายวิธีนะครับบางคนแก้สมการเนี่ยเอาตรงนี้มาแก้เลยนะบางคนแก้ไม่เป็นเช็คช้อยสิครับนะเช็คช้อยแล้วอาจารย์เชื่อเลยว่าถ้าน้องฝึกดีๆนะไม่เกินสักข้อสอบมัน1นาทีใช่ไหมไม่เกินทั้ง40วิเนี่ยน้องสามารถทำได้แล้วสำหรับคนทั่วไปนะไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์คนทั่วไปอะนะครับสัก40วิเนี่ยก็น่าจะได้คะแนนแล้วนะครับแล้วเผอิญว่าข้อนี้ข้อถูกอยู่ช้อยข้อ1ด้วยก็ไม่น่าเกินสัก20วินะครับนี่คือโจทย์ข้อสอบจริงที่อยากให้พวกเราเห็นนะฮะในการเตรียมตัวสอบนะครับบางครั้งมันก็มีโจทย์ที่ยากเหมือนกันแหละที่ทำให้พวกเราท้อนะครับในแต่ละปีมันมีอยู่แล้วครับนะบางปีต้องเจอแจ็คพอตยากไปเลยอันนั้นก็ช่วยไม่ได้ก็เตรียมตัวอ่านข้อสอบอ่านหนังสือกันใหม่นะครับแต่บางคนกลับกลายเป็นท้อไปแล้วนะอาจารย์บอกเลยว่าอย่าท้อน้องก็ต้องอ่านหนังสือต่อไปนะครับเราไม่มีใครรู้หรอกว่าข้อสอบมันจะออกยังไงนะครับน้องเตรียมตัวให้ดีที่สุดนะดีกว่าไปเสียใจในวันที่ประกาศผลสอบนะก็อยากให้พวกเราเตรียมตัวได้ฝึกฝนนะครับนะน้องครับวิชาภาษาไทยนะครับมันเป็นอย่างไรกันแนวข้อสอบเป็นอย่างไรแนวข้อสอบก็จะเป็นสไตล์แบบโอเน็ตเลยนะฮะน้องคงจะได้เห็นแนวข้อสอบกันไปบ้างแล้วเป็นแบบนี้นะฮะแนวข้อสอบนะครับตัวหนังสืออาจจะเห็นไม่ค่อยชัดนะครับแต่ว่าน้องสามารถดูย้อนหลังได้ตลอดเลยนะครับพวกเราทีมงานยุทธพงษ์ชัยติวเตอร์นะครับยินดีและก็ดีใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งน้องๆเข้าสู่ฝันนะครับแนวข้อสอบนั้นเป็นอย่างไรบ้างเราลองมาดูซินะครับอย่าสมมติแบบข้อนี้นะฮะอย่างข้อนี้เราลองมาดูนะทีละข้อเลยนะครับน้องๆอาจจะไม่มีเอกสารนะครับแต่ว่าน้องๆดูตามเนื้อหาตามหน้าจอไปนะครับก็สามารถดูซ้ำๆได้นะครับส่วนเอกสารนั้นมีน้องทักมาพี่เก่งเพิ่งจะเห็นว่าอ้าวน้องทักมาขอเอกสารนะครับขออภัยด้วยเดี๋ยวอย่างไรน้องทักมาอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนตัวเดี๋ยวพี่เก่งจะส่งให้กันละกันนะครับข้อความต่อไปนี้ไม่ปรากฏคุณค่าด้านใดเห็นไหมบางทีข้อสอบมันถามแบบนี้ข้อความต่อไปนี้ไม่ปรากฏคุณค่าด้านใดนะครับไม่ปรากฏคุณค่าด้านใดเราก็ลองอ่านดูครับพ ระสยามเทวาธิราชการอ่านบทความนั้นอย่าลืมนะครับอ่านบทความนั้นไม่ต้องอ่านเจาะจงทุกตัวอักษรนะครับเราค่อยๆจับหาประเด็นที่สำคัญเหมือนการหาพระเอกของเรื่องนะครับถ้าอย่างไรเวลาน้องอ่านข้อสอบบทความมันจะยาวแค่ไหนนะครับเราสามารถที่จะแบบมองหาพระเอกมันเจอเราจะทำบทความนั้นได้ไวขึ้นนะครับฝากประชาสัมพันธ์น้องๆที่จะไปติวคอร์สที่เราเจอกันเสาร์อาทิตย์หนังสือของวิทยากรทุกคนพรีเมียมมากๆครับเป็นหนังสือที่น้องอ่านและน้องเข้าใจสามารถเอาไปประกอบการติวนะครับแล้วก็เอาไปอ่านทบทวนที่บ้านแบบเข้าอกเข้าใจแน่นอนนะครับใครสนใจเตรียมการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นะครับกับทีมงานของพวกเรายุทธพงษ์ชัยติวเตอร์อัดแน่นด้วยคุณภาพปี64นี้กะจะส่งฝันน้อง 90-100% ให้เข้าสู่การเป็นข้าราชการครูให้ได้เพราะฉะนั้นน้องติดตามเลยฮะพระสยามเทวาธิราชนะครับเขาบอกแบบนี้คือเทวรูปนะครับที่เป็นเทพพยดาพิทักษ์คุ้มครองประเทศไทยมีลักษณะสูง8นิ้วนะครับหล่อด้วยทองคำแท่งทั้งพระองค์นะครับก็เราก็นึกภาพว่าเราได้ความรู้นะท่านเป็นเทวดาพิทักษ์ประเทศไทยอย่างเงี้ยนะทรงเครื่องกษัตริยาธิราชนะครับพระหัตถ์ขวาทรงพระแสงขันพระหัตถ์ซ้ายขึ้นยกขึ้นจีบนะครับพระดัชนีนะครับดัชนีก็คือนิ้วชี้นะเสนอพระหุระนะฮะสถิตในเรือนแก้วทำด้วยไม้จันทร์นะครับน้องดูไม้จันทร์นะไม้จันทร์ไม่ใช่รอเรือกะลันนะฮะไม้จันทร์นอนหนูกะลันคือดอกเหมือนดอกจันทร์นะฮะไม้จันทร์หอมนะครับเป็นชื่อดอกไม้ชื่อต้นไม้นะครับแต่ถ้าจันทร์รอเรือกะลันเป็นแบบจันทร์อังคารอย่างนี้นะฮะแบบวิมานเก๋งจีนนะเรือนแก้วเนี่ยทำแบบวิมานเก๋งจีนประดิษฐานณพระที่นั่งไพศิลป์ทักษณบรมหาราชวังเขาถามว่าข้อใดไม่ปรากฏนะครับข้อ1ภาษาถูกต้องลองมองดูแล้วเขาใช้ภาษาแบบถูกต้องฮะไม่มีภาษาไหนเหลื่อมล้ำหรือดูไม่สมเกียรติของพระสยามเทวาธิราชเลยดูแล้วแบบแข็งแรงโอเคหมดนะครับเนื้อหาให้สาระความรู้ก็พี่เก่งได้ความรู้นะพี่เก่งได้ความรู้ว่าพระองค์ท่านเนี่ยสูงเท่าไหร่อยู่ในเรือนอะไรคุมอะไรใช้ไม้อะไรเงี้ยใช้ทองอะไรพี่เก่งได้ความรู้นะฮะอ้างเหตุผลถูกต้องการอ้างเหตุผลก็จะดูแบบมันมีเหตุและผลสนับสนุนไหมในที่นี้มันไม่บอกเหตุผลว่าทำไมถึงสร้างทำไมยังไม่ได้พูดถึงก็ติดค้างไว้ก่อนฮะใช้กลวิธีบรรยายแบบชัดเจนถ้าจะให้วัดข้อ3กับข้อ4ที่จะเป็นช้อยว่าไม่ปรากฏที่ดูเบาที่สุดดูเบาแผ่วเบามากนะครับดูแล้วน่าจะเป็นข้อ3เนาะนะครับน้องเจอเหมือนกันไหมฮะน้องได้เหมือนกันไหมนะสไตล์มันจะเป็นแบบเหมือนช่างตวงวัดเหมือนช่างตวงวัดข้อไหนดีกว่าก็จะถูกค่าทิ้งก่อนข้อไหนที่ด้อยก็เป็นแบบสงสัยไว้ก่อนสงสัยไว้นะครับนะเป็นไงบ้างข้อแรกนะครับข้อแรกน้องๆทำกันได้ไหมฮะฝากน้องแนะนำนะครับแนะนำเพื่อนๆนะครับแนะนำเพื่อนๆมาติวฟรีในเพจรวมพลคนสอบครูผู้ช่วยของเรานะครับกับยุทธพงษ์ชัยติวเตอร์เราอัดแน่นด้วยคุณภาพให้กับน้องๆอย่างแน่นอนนะฮะตอบ3เก่งมากเลยครับตอบ3สิโรจน์นะครับแฟนตัวยงน้องยุพาพรนี่แฟนตัวยงเลยนะเนี่ยต่อครับข้อ8ฮะข้อ8เดี๋ยวขออนุญาตพูดเทคนิคนิดนึงเทคนิคนะฮะน้องอ่านคำถามดีๆว่าใช่หรือไม่ใช่สิ่งแรกน้องระวังอย่าตกม้าตายใช่หรือไม่ใช่คีย์สำคัญเนี่ยมันจะบอกคำตอบหมายถึงคีย์สำคัญคืออะไรภาษาถูกต้องเนี่ยคีย์มันอยู่ตรงไหนคือให้ความรู้ตรงไหนคือบรรยายชัดเจนนะฮะถ้าไม่มีก็คือไม่มีครับไม่มีก็คือสิ่งที่เขาไม่ได้ให้มาเหมือนการประกวดนางงามใครสวยใครชนะนะฮะ3คนนี้ใครสวยสุดชนะสุดอย่างเงี้ยน้องใช้ใจตัดสินเอานะครับเหมือนช่างตวงวัดนะมาข้อ8ข้อ8นะครับอะไรคือ grammar เนาะจำได้กันเปล่า grammar ก็คือไวยากรณ์ภาษาอังกฤษค่ะเขาจะมาเทสดูว่าเรามีความแม่นยำยังไงกับในเรื่องของไวยากรณ์ไวยากรณ์เนี้ยถ้าเป็นการทำข้อสอบในบรรดาภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะ เรื่องนี้จะง่ายที่สุดละเพราะอะไรเพราะไม่ต้องแปลความนั่นเองจ้ะโอเคไหมสตินะนะคะไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเราเจอข้อสอบเนี่ยนะคะต้องทำยังไงมาดูซิว่าข้อสอบภาษาอังกฤษในส่วนของไวยากรณ์เนี่ยเขาจะมาพูดถึงเรื่องอะไรบ้างเวลาข้อสอบภาษาเวลาข้อสอบมันออกนะลักษณะข้อสอบของไวยากรณ์ค่ะทุกคนค่ะลักษณะข้อสอบของข้อสอบไวยากรณ์เขาจะเน้นอยู่ประมาณ4เรื่อง นะอันนี้คือหลักๆนะนะคะหลักๆที่เราพูดถึงแบบว่าเบสิกคร่าวๆเรายังไม่ได้ลงลึกในระดับของแบบว่าฮาร์ดเดอร์แบบเลเวลมันน่ายากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะนะส่วนอันนี้ค่ะดูนะลักษณะของข้อสอบนะคะลักษณะของข้อสอบที่เป็นไวยากรณ์นะคะอันแรกเลยที่มันจะเอามาออกข้อสอบก็คือถามเรื่อง tense คืออะไรอ่ะ tense ก็คือการเวลานะคะลักษณะของข้อสอบที่เป็นเรื่อง tense ก็คือการเวลานะคะนะคะtense ก็คือการเวลาทุกคนนะคะถามการเวลาว่าถ้าเป็นประโยคมาในลักษณะของเวลานี้นะเมื่อวานในอดีตในอนาคตอย่างเงี้ยจะตอบยังไงนะคะตัวต่อมา subject verb agreement ค่ะ subject verb agreement คืออะไรอ่ะsubject verb agreement นะก็คือความสอดคล้องของประธานค่ะ subject คือประธานนะและ verb ก็คืออะไรกริยาความสอดคล้องของประธานกับกริยาเคยได้ยินไหมถ้าประธานเป็นเอกพจน์กริยาต้องเป็นอะไรด้วยก็ต้องเป็นกริยาเอกพจน์ด้วยเหมือนกันนะคะก็คือกริยาจะเติม s หรือ es เช่นเดียวกันถ้าประธานเป็นพหูพจน์นะคะพหูพจน์กริยาก็จะเป็นกริยาพหูพจน์เหมือนกันเลยนะคะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่ากริยาพหูพจน์เป็นยังไงนะคะตัวต่อมา conditional sentences ค่ะอะไรนะ conditional sentences ค่ะ conditional sentences ก็คืออะไรประโยคเงื่อนไขนะคะประโยคแบบเงื่อนไขส่วนใหญ่เราจะคุ้นชินกับคำว่า if clause เขียนแบบนึงให้ดู if clause if clause นะคะ if clause เวลาแปลเป็นไทยก็จะแปลได้ว่าถ้าทำอย่างนั้นฉันจะทำอย่างนี้อะไรประมาณนี้นี่คือลักษณะของมันเขาก็จะเอาลักษณะเรื่องนี้มาออกและตัวที่มาสอบก็สอบบ่อยๆเลยในส่วนของไวยากรณ์เนี่ยก็คือ conjunction conjunction คืออะไรล่ะคือคำเชื่อมคือคำเชื่อมจ้านะคะเช่นใช้กับคำว่าอะไรดีแอนใช้ยังไงอะไรแบบเนี้ยนะคะเอาเป็นว่าเรื่องนี้นะคะการทำข้อสอบไวยากรณ์ให้เราแม่นมากที่สุดเนี่ยต้องทำข้อสอบพร้อมกับอธิบายไปด้วยจะได้เห็นลักษณะข้อสอบชัดเจนขึ้นโอเคไหมคะลองดูเรื่องแรกก่อนเลยเรื่อง tense นะคะนิดนึงค่ะก่อนจะไปทำข้อสอบเรื่องไวยากรณ์มีเทคนิคง่ายๆเข้ามาให้เวลาเจอข้อสอบเรื่องนี้ไม่ต้องแปลนะคะมีเทคนิคง่ายๆมาให้เช่นนะคะเทคนิคที่1ค่ะเทคนิคแรกเทคนิคที่1หา subject ให้เจออะไรคือ subject คะประธานค่ะหาประธานให้เจอว่าประธานที่ให้มาเป็นประธานเอกพจน์มีอันเดียวค่ะมีสิ่งเดียวมีคนเดียวหรือประธานพหูพจน์นะคะประธานเอกพจน์หรือประธานพหูพจน์นะคะและเมื่อเจอประธานแล้วปุ๊บเราก็จะดูไปต่อเลยนะคะถึงความสอดคล้องของประธานกับกริยาพูดง่ายๆอย่างที่ครูจุ๋มบอกค่ะเขียนฝั่งนี้แล้วกันเนาะประธานเอกพจน์ค่ะทุกคนประธานเอกพจน์คือประธานมีอันเดียวมีคนเดียวมีตัวเดียวมีสิ่งเดียวเวลาเจอประธานเอกพจน์ปุ๊บกริยาก็ต้องเป็นกริยาเอกพจน์ซึ่งเขียนให้ดูง่ายๆก็คือกริยาเอกพจน์โดยส่วนใหญ่มันจะเติม s หรือ es นี่คือเรื่องที่ดูสอดคล้องกันได้อันที่2ถ้าเป็นประธานพหูพจน์ล่ะคะถ้าเป็นประธานพหูพจน์นะคะเขียนพหูเป็นหูเดี๋ยวนะคะจะเอายังลบเอาเป็นไฮไลท์อีกนะคะชีวิตค่ะนะดูใหม่พหูพจน์บวกด้วยกริยากริยาก็จะเป็นกริยาพหูพจน์กริยาพหูพจน์ก็จะไม่เติมอะไรเลยเห็นไหมคะจะไม่เติม s จะไม่เติม es เพราะว่ามีเยอะอยู่แล้วนะคะเทคนิคที่2จ้าเทคนิคที่2ก็คือหา verb แท้ของประโยคให้เจออะไรคือ verb แท้ verb แท้ก็คือกริยานะคะกริยาโดยที่สังเกตง่ายๆกริยาแท้มันจะผันไปตามประธานผันไปตาม tense และผันไปตาม voice อันนี้ก็จะแบบว่าระดับเลเวลที่มันสูงขึ้นนิดนึงคำว่า voice ก็คือลักษณะของประโยคที่เป็น active voice กับ passive voice นะคะเดี๋ยวจะให้ดูข้อสอบจะได้เข้าใจง่ายขึ้นนะคะ passive voice กับ active voice นะคะและตัวต่อมาสังเกตคำบอกเวลาเช่นคำว่าอะไรบ้างที่คุ้นๆ ago ผ่านไปแล้วใช่ปะ yesterday อย่างเงี้ยค่ะ yesterday tomorrow แบบเนี้ยนะคะพ อเราเจอปุ๊บเราจะรู้เลยว่าคำเหล่านี้เป็นคำที่บอกเวลาในประโยคแบบลักษณะอดีตปัจจุบันหรืออนาคตและที่สำคัญอย่าลืมหลักคู่ขนานอธิบายน้องนิดนึงบางคนคิดไม่ออกว่าอะไรคือหลักคู่ขนานคำว่าหลักคู่ขนานโดยส่วนใหญ่มันจะใช้ลักษณะแบบนี้ค่ะสมมุติว่าอันนี้คือประโยคนะขั้นด้วยคอมมาขั้นด้วยคอมมาแสดงว่าอันนี้เป็นอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะคะอันนี้เป็นอีกฝั่งหนึ่งอันนี้เป็นอีกฝั่งหนึ่งอันนี้จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งหมายความว่าถ้าประโยคฝั่งนี้ฝั่งหน้าคอมมาหรือตัวเชื่อมก็ตามหรืออย่างนี้นะคะหรืออย่างนี้ถ้าฝั่งนี้ใช้เวิร์บช่องที่1ฝั่งนี้จะเป็นเวิร์บช่องที่1เหมือนกันถ้าฝั่งนี้เป็นเวิร์บช่องที่2เชื่อมด้วยกันใช่ปะฝั่งนี้จะเป็นเวิร์บช่องที่2เขาเรียกว่าหลักคู่ขนานหรือหลักความเท่ากันถ้าใช้โครงสร้างประโยคแบบไหนก็จะเป็นประโยคแบบเดียวกันนะคะโอเคปะเพราะงั้นนี่คือเทคนิคการทำข้อสอบประเภทแกรมมาค่ะหาประธานให้เจอเพื่อดูความสอดคล้องระหว่างประธานกับกริยาหากริยาแท้ให้เจอหาคำบอกเวลาและอย่าลืมหลักคู่ขนานความเท่ากันถ้ามันเชื่อมด้วยคอมมาหรือคำเชื่อมนั่นเองโอเคไหมจ๊ะตอนนี้เราเปิดรับคอร์สรับรองผลแล้วนะครับเปิดคอร์สรับรองผลเรียบร้อยแล้วนะใครที่อยากสมัครคอร์สรับรองผลนะครับน้องสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ทีมงานนะครับนี่นะฮะเรามีที่นั่งให้น้องเรียบร้อยนะครับหรือใครจะสมัครเป็นคอร์สออนไลน์ก็ได้นะฮะน้องสามารถติดต่อทีมงานได้คอร์สออนไลน์นี้เป็นคอร์สออนไลน์ที่เป็นกลุ่มลับนะครับเป็นกลุ่มใหญ่ 1,499 วิทยากรตามนี้เลยครับมีมาเป็นขบวนครับเราเน้นความเชี่ยวชาญครับเชี่ยวชาญเข้มข้นตรงประเด็นน้องจะได้เรียนกับผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านครับภาษาไทยภาษาอังกฤษกฎหมายแล้วก็วิชาการศึกษาคณิตศาสตร์นะครับน้องจะได้เจอวิชาที่เชี่ยวชาญในแต่วิชานั้นๆเลยนะครับน้องก็ต้องฝึกตามเขาให้ได้เก่งแบบเขาให้ได้ครับอาจารย์แก๊ปมีแนวคิดอย่างเดียวถ้าน้องเก่งแบบวิทยากรแต่ละคนได้เนี่ยน้องก็สามารถทำข้อสอบได้ครับนะอาจารย์แก๊ปมีแนวคิดง่ายๆแบบนี้เลยนะฮะหรือใครจะสมัครคอร์สออนไลน์ก็สมัครได้นะครับคอร์สออนไลน์ภาคก390 บาทตลอดชีพนะครับก็สมัครกันได้นะครับอันนี้ขายของนิดหนึ่งนะครับขายของนะ